เต่าจะบินได้หรือเปล่าเต่าจะบินเคยฟังหรือยังบางคนบอกเคยฟังแล้วคุณครูแต่ครูเชื่อเลยว่าหนูยังไม่เคยฟังชื่อเรื่องเหมือนกันนะคะอ้าวไปดูค่ะเต่าจะบินจะบินได้ไหมเนี่ยกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเต่าจิ๋วค่ะเต่าจิ๋วกระดองสีฟ้าเห็นนะคะเจ้าเต่าจิ๋วอาศัยอยู่ในพงอ้อพงอ้อก็คือป่าอ้อต้นอ้อนักเรียนรู้จักต้นอ้อไหมรู้จักต้นอ้อริมบึงแห่งหนึ่งเต่าตัวอื่นอยู่กับเต่าตัวอื่นนะคะเจ้าเต่าทั้งหมดนั้นพากันคลานต้วมเตี้ยมด้วยท่าทางที่เชื่องช้าคลานไปไหนอ่ะก็คลานไปหาอาหารบางตัวก็ไปทำธุระแต่เต่าเจ้าเต่าจิ๋วคลานออกมาทำสีหน้าไม่ค่อยพอใจมันถอนหายใจหนึ่งครั้งคลานออกมามันขึ้นไปยืนบนก้อนหินมันถอนหายใจอีกแล้วเจ้าเต่าเพื่อนเต่าจึงถามขึ้นมานายเป็นอะไรอ่ะเต่าจิ๋วก็เราเบื่อนะสิเราเป็นเต่าคลานไปคลานมาเหนื่อยจังเลยช้าก็ช้าทำไมเราถึงไม่เร็วเหมือนตัวอื่นๆอยากจะไปให้เร็วกว่าตัวอื่นๆและฉันก็อยากคลานเร็วกว่านายด้วยนี่ฉันต้องมาคลานสี่ขาเหมือนนายน่าเบื่อจริงๆเลยก็เราเป็นเต่านี่นะเราก็ต้องคลานไปสิเพื่อนแล้วนายจะทำยังไงล่ะมันต้องมีวิธีนะมันต้องมีวิธีเราจะต้องไปให้เร็วกว่านี้ให้ได้ไม่จริงหรอกมั้งจริงจริงคอยดูนะฉันจะเป็นเต่าตัวแรกเลยที่ฉันจะคลานเร็วกว่านายเพื่อนไม่จริงหรอกรีบไปกันเถอะไม่ไปหรอกเราไม่ไปฉันจะไปให้เร็วกว่านี้ฉันจะบินนายฝันไปหรือเปล่าอย่างนายนี่นะจะบินแน่นอนฉันไม่ได้ฝันหรอกแต่คอยดูนะฉันจะต้องทำฝันให้เป็นจริงว่าแล้วเจ้าเต่าจิ๋วจึงไปปรึกษากับเจ้ากบสวัสดีครับลุงกบสวัสดีเถอะลุงกบครับผมสงสัยจังเลยตั้งแต่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเต่าเนี่ยเราวิ่งแข่งชนะกระต่ายมาแล้วอ่ะลุงว่าไหมอะครับใช่มันวิ่งแข่งกระต่ายมันชนะมาแล้วไงล่ะพอมาถึงรุ่นหลานเนี่ยทำไมเราถึงไม่ชนะนกอะครับเฮ้ยก็เจ้าไม่มีปีกนี่นะนั่นนะสิครับเราไม่มีปีกแล้วทำยังไงเต่าอย่างเราจึงจะบินได้เหมือนนกล่ะครับนี่คิดแปลกแฮะผมอยากจะบินให้ได้เหมือนนกนะครับเต่ารุ่นผมเนี่ยรุ่นใหม่จะบินครับจะบินลุงคางคกลุงกบโทษทีนะคะลุงกบช่วยหน่อยเถอะครับผมอยากจะบินนะครับเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนั่นเดี๋ยวฉันจะให้คำปรึกษาขอบใจครับคุณลงพ่อเท่ากบค่ะแนะนำเจ้าเต่านะคะเอาอย่างนี้นะเจ้าเต่าจิ๋วนะฉันอยากจะแนะนำให้เจ้าเต่าจิ๋วเนี่ยอยากจะบินใช่ไหมเจ้าเต่าจิ๋วก็ต้องมีปีกใช่แล้วครับคุณลงเราต้องมีปีกแล้วทำยังไงเราถึงจะมีปีกอะครับก็ปีกเนี่ยนะเล่าไม่มีเราก็ต้องไปยืมเขาอ่ะสิยืมใครได้ล่ะครับก็ไปยืมเจ้าแมงปอสิแมลงปอดล่ะครับแมลงปอจะให้ไหมครับให้สิมั่งไม่รู้เหมือนกันสิลองดูก่อนแล้วกันขอบคุณครับคุณลุงกบว่าแล้วเจ้าเต่าจิ๋วจึงเดินทางไปหาเจ้าแมลงปอเมื่อไปถึงแมลงปอจ๋าแมลงปอจ๋าว่ายังไงเหรอแมลงปอจ๋าแมลงปอจ๋าฉันน่ะเป็นเต่าต้องคลานต้วมเตี้ยมมานานแล้วคราวเนี้ยฉันอยากจะบินกับเขามั่งจึงอยากจะขอยืมปีกใสๆของเธอหน่อยเถอะนะอุ๊ยตายแล้ว
จะยืมปีกฉันเหรอแล้วฉันจะไปยังไงล่ะอ๋อก็มาแมลงปอนะมีทั้งขามีทั้งปีกเดี๋ยวฉันเอามาคืนให้ปีกฉันยืมก่อนแป๊บเดียวเองฉันอยากจะลองบินโอ๊ยตายแล้วเธอช่างน่าขำจริงๆเลยอะทำไมล่ะครับก็เธอเป็นเต่าอะสิแล้วเธอจะบินได้ยังไงก็อยากลองเนี่ยครับแมลงปอจ๋าเสียใจด้วยนะเจ้าเต่าน้อยปีกอันบางใสของฉันไม่ได้มีไว้ให้ใครยืมว่าแล้วแมลงปอก็บินจากไปเจ้าเต่าทำไงล่ะว้าแย่จังเลยยืมก็ไม่ให้ยืมเศร้าจังเลยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยจะบินได้ไหมเนี่ยคุณลุงกบจ๋าคุณลุงกบจ๋าช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวว่าไงล่ะเต่าจิ๋วเอ้ยอบคือไปยืมแมลงปอแล้วแต่แมลงปอไม่ให้อ่ะครับอยากจะบินไปดูท้องฟ้าข้างบนจังเลยมันจะสวยงามหรือเปล่าว่าทำไงดีอ่ะครับส้มน้ำหน้ามันเอ้ยไม่ใช่ในเมื่อเข้าไม่ให้ก็ไม่ต้องไปง้อเข้ามันก็ต้องเปลี่ยนแผนน่ะสิอ๋อเหรอครับแล้วแผนที่ว่าเนี่ยทำยังไงล่ะครับเดี๋ยวก่อนนะคิดก่อนนะคิดก่อนเดี๋ยวก่อนนะเจ้ากบเท่านะคะตั้งท่าคิดอยู่ตั้งนานอ๋อเอาอย่างนี้แผนใหม่อะในเมื่อแมลงปอไม่ให้ก็ไปยืมผีเสื้อสิเข้าใจดีนะเขาคงจะให้เจ้ายืมอยู่หรอกนะครับผีเสื้อใจดีใช่ไหมครับใช่ๆผีเสื้อใจดีลองไปยืมเขาสิไปเจ้ากบนะคะให้เจ้าเต่าไปยืมปีกผีเสื้อนะคะด้วยความรำคาญนะคะอ้าวเมื่อไปถึงเป็นยังไงไปดูกันค่ะเต่าจิ๋วไปหาผีเสื้อแม่ผีเสื้อจ๊ะแม่ผีเสื้อจ๊ะโอ้ยแม่ผีเสื้อแสนสวยปีกก็สวยหน้าตาก็สวยช่างสวยจริงๆเลยโอ้นี่เธอชมฉันเหรอใช่แล้วเต่าชมแม่ผีเสื้อนะจ้าขอบใจจ้าเจ้าเต่ามีอะไรหรือเปล่าจ้าเนี่ยมีจ้ามีคือว่าอย่างนี้จ้าแม่ผีเสื้อจ๋าฉันขอยืมปีกอันสวยงามให้ฉันสักคู่เถอะนะฉันอยากจะบินกับขาวบ้างนะจ๊ะฉันอยากบินขึ้นไปสูงๆฉันอยากไปดูบนท้องฟ้าเหรอน่าสมเพชจริงๆเลยเจ้าเต่าอะไรนะจ๊ะแม่ผีเสื้อก็น่าสมเพชเจ้านะสิเจ้าบินไม่ได้หรอกอย่าพยายามเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะแนะนำอะไรให้พยายามคลานให้เร็วกว่านี้ก็คงจะพอนะมั้งโอ้ยตายแล้วแม่ผีเสื้อไม่ให้ฉันยืมเหรอจ๊ะใช่แล้วจ้าเธอไม่ต้องเอาไปหรอกปีกของฉันน่ะน่านะแม่ผีเสื้อนะนะในอดีตเนี่ยแม่ผีเสื้อหรือเปล่าเต่าอ่ะวิ่งแข่งชนะกระต่ายได้นะจะบอกให้เต่าเก่งนะเมื่อเต่าวิ่งแข่งชนะกระต่ายได้ฉันอยากบินแข่งกับนกบ้างอ่ะนะนะนะให้ฉันยืมมั่งนะเต่าอย่างฉันจะต้องทำได้โธ่เอ้ยเจ้าเต่าน้อยที่เต่าชนะได้อะเต่าชนะกระต่ายได้อะเพราะว่ากระต่ายเข้าประมาทหรอกนะจ๊ะแต่เอาเธออยากจะลองไปถ้าเธออยากจะบินเธอลองไปหานกกระยางดูสิปีกของเขาใหญ่และก็แข็งแรงกว่าฉันอีกฉันไปละนะว่าแล้วพี่เสื้อก็บินจากไปนะคะอ้าวคุยกันอยู่ตั้งนานนักเรียนคุยกันอยู่ตั้งนานพี่เสื้อก็บินจากไปเจ้าเต่าว้าแย่จังเลยผีเสื้อก็ไม่ให้ยืมไปหานกกระยางก็ได้เต่าไม่รอช้าด้วยความอยากบินเต่าจิ๋วมุ่งไปที่นกกระยางอยู่ที่กลางท้องนานะคะพ่อนกครับพ่อนกครับโอ้โหวันนี้พ่อนกสุดหล่อเฮ้ยเต่ามีอะไรหรือเปล่าพ่อนกสุดหล่อจริงๆนะครับขอยืมปีกให้ฉันสักคู่เถอะนะ
ฉันไม่อยากจะคลานต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอีกแล้วฉันอยากจะบินไปไหนมาไหนกับเขาบ้างอ่ะน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 ะเหล่านกกระยางหันหน้าเข้าไปปรึกษากันปรึกษาปรึกษาจุกจิก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 ปรึกษากันใหญ่เลยเหล่านกกระยางเมื่อปรึกษากันแล้วจึงหันมาหาเจ้าเต่าทันทีเฮ้ยเจ้าเต่าเจ้าเต่าไม่เจียมสังขารเป็นเต่านะเขาคลานกันถึงเจ้าจะคลานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมเจ้าหากินตามโคลนได้ก็ดีถมไปแล้วถ้าจะให้ดีเจ้าเต่าอ่ะเจ้าเต่าอ่ะคลานให้มันเร็วๆสิเต่าตัวหนักไม่มีปีกจะบินได้ยังไงกันจงพอใจในสิ่งที่ตนมีเถิดนะเจ้าเต่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะนกกระยางฉันอยากจะลองบินเผื่อฉันบินได้ให้ฉันยืมปีกหน่อยนะฉันน่ะเป็นเต่าพัฒนานะฉันเป็นเต่าสมัยใหม่ไม่ต้องคิดอะไรที่มันในกรอบฉันชอบคิดนอกกรอบนะๆๆๆให้ฉันยืมมั่งเจ้าเต่าพูดอยู่ตั้งนานนะคะเจ้านกกระยางไม่สนใจแล้วก็บินจากไปว้าแย่จังเลยยืมใครใครก็ไม่ให้ยืมยืมใครก็ไม่ให้ยืมก็จริงของเขาอะนะเกิดเป็นนกมีปีกก็บินได้เราเกิดเป็นเต่าเราคลานต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมก็ไม่ผิดอะไรแต่ทำไงล่ะตั้งใจไว้แล้วอะจะบินจะบินจะบินเหมือนนกจะบินเหมือนนกเจ้าเต่าเดินบนพร่ำรำพึงมาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเต่าไปเจอกับว่าวสองตัวที่เด็กๆเผลอลืมเอาไว้เจ้าเต่าดีใจหยิบว่าวขึ้นมาใช่ย่อฉันเคยเห็นมันบินอยู่บนท้องฟ้านี่นะเจ้าสิ่งนี้มันคือว่าวใครกันนะเอามาลืมทิ้งไว้ขอยืมแป๊บหนึ่งเจ้าเต่าจิ๋วหยิบขึ้นมาแล้วก็มัดติดไว้ที่ข้างหลังคราวนี้เจ้าเต่าคลานขึ้นไปที่บนภูเขาสูงสูงแล้วก็สูงมากๆเจ้าเต่าดีใจฉันจะบินใช้ฉันบินขอให้ดูนะลองถ้าฉันบินได้ฉันอยากจะรู้นะคนที่ไม่ให้ฉันยืมปีกนะเขาจะว่ายังไงฉันจะบินให้เร็วให้สูงกว่านั้นเลยฉันจะบินฉันจะบินฉันจะบินเจ้าเต่าขึ้นไปในที่สูงแล้วก็กระโดดลงมาเป็นยังไงล่ะว้าวไปแล้วนะบินแล้วบินแล้วเจ้าเต่าจิ๋วบินถลาลงข้างล่างจากหน้าผาสูงสูงฉันจะบินได้แล้วคราวนี้ฉันจะบินฉันจะบินพอดีมีแรงลมพัดมาเจ้าเต่าจิ๋วจึงถือโอกาสนั้นคิดว่าตัวเองเป็นว่าวว่าวต้องช่วยพยุงให้ได้แต่ผลสุดท้ายเป็นไงด้วยน้ำหนักที่มากเจ้าเต่าย้าเต่าจิ๋วร่วงลงมาจากหน้าผาสูงชันเจ้ากบเจ้าปูวิ่งหนีแทบไม่ทันเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลูกอุกาบาตหล่นลงมาหรือเปล่าเฮ้ยหลบแล้วปูหลบปูหลบปูปูกบและปูวิ่งหลบกันให้จ้าละวันนะคะโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะเจ้าเต่านั้นหดหัวเข้าไปในกระดองกระดองกระแทกกับพื้นดังโอ้โหดังปักเลยนะคะแล้วบริเวณที่เจ้าเต่ากระแทกนั้นไม่ใช่พื้นแข็งนะคะเป็นพื้นที่มีโคลนนะคะเจ้าเต่าจึงไม่ได้รับบาดเจ็บโอ้ยเจ็บจังเลยแต่ก็ยังโชคดีที่มาหล่นในโคลนเมื่อบินไม่ได้เราก็มุดขี้โคลนกันดีกว่าว่าแล้วเจ้าเต่าก็เลยมุดโคลนเล่นซะเลยความจริงแล้วเนี่ยนะเราคลานต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมมุดไปในบ่อโคลนง่ายกว่าการบินมากเลยทีเดียวนกกระยางพูดถูกพอใจในสิ่งที่ตนเป็นดีกว่าเอาละนิทานจบค่ะปรบมือสรุปสุดท้ายเจ้าเต่าบินได้ไหมบินไม่ได้นะคะทำยังไงก็บินไม่ได้ไม่ว่าจะติดปีกหรือจะอะไรก็บินไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีเป็กนะคะอยากจะบินขึ้นไปดูบนท้องฟ้าเมฆเป็นยังไงสวยงามหรือเปล่าบินไม่ได้ฝืนธรรมชาติค่ะนักเรียนส
รุปสุดท้ายนะคะจงพอใจในสิ่งที่ตนมีนักเรียนก็เช่นเดียวกันพอใจในสิ่งที่ตนมีมีอะไรเราพอใจบางคนไม่พอใจไปหยิบฉวยของเพื่อนมาไปขโมยของเพื่อนมาเรียกว่าไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่ากระทำอย่างยิ่งนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะนักเรียนคนใดที่เคยประพฤติเคยทำแบบนั้นหยุดซะนะคะหยุดซะเอาละตอนนี้เรื่องราวท้องฟ้าแสนสวยของเราคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนกลับไปดูที่ท้องฟ้าของเราในสไลด์กันค่ะท้องฟ้าแสนสวยรูปวันนี้